เย้วันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรเราโดนเด็กท้านะฮะให้กินดอยค่ำบวกกับมาม่าแล้วก็ผสมกับไอติมก็ตอนนี้ก็ส่วนผสมนะฮะก็นี่มาม่าอย่างที่หนึ่งคือมาม่าอย่างที่สองนะฮะดอยค่ำอย่างที่สามจ้าไอติมอย่างแรกนะเราก็ต้องต้มมาม่าก่อนใช่ไหมต้มน้ำก็นี่มาม่าหมูสับนี่เลยรสนี้สุดยอดต้องเติมน้ำก่อนใส่น้ำลงไปแล้วต่อไปก็ต้มน้ำให้เดือดก็กดฟ้าต้มน้ำโอเคแล้วก็คอยปิดฝาก่อนฟ้าว้าปิดฝาปิดฝาอ่ะคอยน้ำเดือดจากนั้นก็ระหว่างคอยน้ำเดือดก็เอามาม่าใส่ลงไปในถ้วยโอ้ยเตรียมต้มเตรียมต้มหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วเราก็มาดูน้ำกันอีกทีว่าโอ้เดือดแล้วปิดแล้วก็เดี๋ยวก็เอาน้ำมาใส่ในนี้อะไรมาปิดนะฮะเอาแล้วปิดนะอันนี้ก็ได้อ่ะปิดไว้โอเคคอยเดือดจากนั้นระหว่างคอยเราก็จะเอาไอติมกับดอยคำออกมาคอยกันเลยนะฮะนี่ไงมันมาแล้วคอยเดือดสัก 2-3 นาทีนะก็แป๊บนึงแล้วมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับมาม่าต่อไปก็ตามมาแล้วมาเรามาเริ่มปรุงกันเลยเริ่มแรกเราก็ใส่ไอติมลงไปแล้วต่อมาถึงตาดอยคำแล้วนะฮะมาโอ้แม่งเสร็จแล้วนะฮะโอ้ยโหสีสันภูเขาไฟไอติมเราก็แต่งสวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาเดี๋ยวเก็บกวาดก่อนเลยเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนี่ฮะเราก็มาอยู่กับมันแล้วนี่อุ้ยอุ้ยเอามามันก็ไม่ได้เลวร้ายนะรสชาติมันก็เป็นแน่นดีนะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายอร่อยด้วยซ้ำอ่ะท่านผู้ชมครับขอบคุณเลยเนี่ยแท็กเกมเมอร์มันใช้มากินปรากฏว่ารสชาติมันไม่ได้ผสมนะฮะนี่ใช้คำหยาบเลยเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นมันอร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะรสชาติเข้ากันอย่างลงตัวเลยเย็นมีเปรี้ยวๆหน่อยๆนิดๆอร่อยก็เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมกินไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็ดูแล้วกันจินนี่ปล่อยบาซิลิสออกมาจากการเลือดสีโคลนกับแมวของฟิวส์จินนี่เป็นผู้เขียนคำขู่ไว้บนกำแพงที่ฉันสั่งให้เธอทำอร่อยมากอ่ะฉันสามารถเกลี้ยกล่อมใครต่อใครได้โดยที่ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรเหมือนถูกกดไว้ในใจคือเลี้ยงพลังอำนาจของมันที่เริ่มทำให้เธอกลัวและพยายามกำจัดในห้องนั้นและใครพูดเจอมันนอกจากเธอเดี๋ยวผมขอตัดวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูตอนกินเสร็จโอเคนะผมก็เรียบร้อยจัดการมันเรียบร้อยแล้วจะบอกให้ว่าสุดยอดมากรับรองเลยไปกินด้วยนะเดี๋ยวผมจะเชิญใครกินต่อนะทานต่อแบบนี้เลยก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปติดตามผมได้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ซับแล้วก็แชร์ด้วยนะฮะก็วันนี้เราก็ลาไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายเฮ้ย Hey.
มาม่า